สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูโรสและก็แม่เมียนอีกครั้งนะคะแม่เมียนฝากส่งความคิดถึงทุกๆคนค่ะตอนนี้วันนี้นะคะเราทุกคนก็มีแมสแต่เราอยากให้ท่านเห็นว่าเราก็ออฟซันนะคะมากกว่า1เมตรนะคะเราก็ออฟซันมากกว่า1เมตรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไลฟ์ใช้แมสก็ได้แล้วนั่งใกล้ๆกันวันนี้ท่านที่เข้ามาแล้วนะคะครูอยากจะบอกว่าการที่เราเนี่ยเปิดร้านนวดร้านสปาเนี่ยเราต้องรู้จักทิศทางในการทำงานอยากถามแม่เมียนค่ะว่าก่อนมากับตอนนี้มั่นใจแล้วยังคะมั่นใจค่ะครูเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังแต่แม่เมียนเข้าไปเรียนในคอร์สมาสเตอร์นะ The Master ค่ะ The Master นะแต่มันยังไม่กระจ่างใจเหมือนได้มาโคชชิ่งเองเพราะว่าเราไม่ได้ไปเรียนเป็น10ครั้งเหมือนครูบอกนะแต่ยังไม่มั่นใจตัวเองก็เลยต้องตัดสินใจมาโคชชิ่งกับครูได้ความแน่นอนมั่นใจเนาะดีกว่าค่ะครูจะบอกนะคะจริงๆแล้วการได้ไปเรียนกับครูเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่า1ล่ะได้เรียนรู้ได้ฝึกแล้วก็ยิ่งเป็นคนคนเดียวด้วยจะทำให้เราเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้เรานำไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองการที่เราเปิดร้านแล้ว1ชั่วโมง35คุณแม่ปรับมาเป็น45เนี่ยก็ดีแล้วปรับมาเป็น50ก็ดีแล้วแต่คุณแม่ยังทำได้มากกว่านั้นคุณแม่ยังทำได้มากกว่านั้นเพราะว่าอะไรทราบไหมคะปกติแล้วร้านคนเยอรมันเนี่ยเขานวด1ชั่วโมงเนี่ย75ออยโลเขาต้องหักภาษีหักนั้นหักนี้ดังนั้นการที่เราจะทำร้านเราให้ประสบความสำเร็จเราต้องมี3เทคนิคที่สำคัญ1กรอบแนวความคิดแม้ว่าแม่เมียนอายุจะมากกว่า60ปีแล้วแม่เมียนก็ขยันแล้วก็แม่เมียนก็ไม่ย่นย่อแม่เมียนก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองอินเทอร์เน็ตไม่ทราบอะไรไม่ทราบแม่เมียนต้องการให้มีคนบอกดังนั้นครูจะบอกว่าครูโรสภูมิใจมากที่แม่เมียนมอบความไว้วางใจกับครูดังนั้นท่านใดที่เรียนออนไลน์กับครูโรสหรือว่าเรียนออนไลน์กับอาจารย์ท่านอื่นเช่นกันค่ะเราต้องเรียนให้มากกว่า10ครั้งเรียนครั้งที่1ครั้งที่2เราอาจจะปิดการขายได้แค่ 2-3 ท่านแต่ถ้าเราเรียนมากกว่า10ครั้งครูเชื่อเลยค่ะว่าคุณต้องทำได้เพราะครูโรสเช่นกันเวลาที่เรียนเนี่ยครูเรียนตั้งหลากหลายสถาบันหมดเงินไปเป็น 3,000 4,000 ออยโลนะแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกปฏิบัติไม่ได้ทำเป็นอาจินเราจะหมดแรงและครูอยากบอกว่าถ้าเราได้เรียนรู้สิ่งที่ดีๆมีน้ำดีๆเข้ามาในบ้านเราเสร็จเราต้องรู้จักกั้นไว้ว่าเฮ้ยอันนั้นไม่ได้ค่ะคนคิดลบเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ค่ะสิ่งที่จะทำให้เราไม่ก้าวหน้าเราต้องรู้จักแยกแยะแล้วก็ดีดออกไม่เช่นนั้นถ้าเป็นเรากำลังทำดีแล้วมีเพื่อนๆบอกว่าอย่าทำไปเลยอย่าอันนั้นอันนี้ไปเลยระหว่างคนที่พูดเขาทำได้แล้วยังเนาะหนูฝากไว้เขาทำได้แล้วยังเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักคะการที่คุณจะคบใครคุยกับใครมันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะเป็นเหมือนเขาโดยปริยายแล้วสิ่งนี้ล่ะค่ะจะทำให้เราหดหู่เพราะสมองเราเนี่ยมันฉลาดมากเลยค่ะมันไม่อยากให้เราไปเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อยากให้เราออกจากคอมฟอร์ตโซนคุณแม่เห็นไหมคะว่ากว่าเราจะต้อนรับลูกค้าได้เราต้องทักทายลูกค้ายังไงเราต้องทำยังไงซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกที่คุณแม่พูดเล่าความรู้สึกให้พี่น้องฟังหน่อยค่ะและการเล่าเลยได้มาเห็นการต้อนรับครูตั้งแต่เข้าประตูมาเนาะจนถึงที่ว่าจะขึ้นเตียงนวดนะคุณครูบริการต้อนรับลูกค้าแบบไหนโอ้โหนะคะที่เราได้มาสัมผัสกับตัวเองนี่โอ้โหนะแม่เมียนี่โอ้ขอบพระคุณขอบพระคุณตัวเองมากๆที่ได้ตัดสินใจในครั้งนี้ที่มานะแม่เมียนภูมิใจตัวเองมากๆที่เราได้ตัดสินใจถูกแล้วนะดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอบคุณแม่เมียนมากค่ะขอบคุณครูเช่นเดียวกันค่ะที่ให้แม่เมียนเรียนจนสมองบวมค่ะแล้วแม่เมียนโชคดีค่ะแม่เมียนพาสามีมาด้วยสวัสดีค่ะคุณแม่พวงเพชรเห็นไหมคุณแม่พวงเพชรเข้ามาทักทายนั่นแหละค่ะครูจะบอกว่าอะไรก็ตามถ้าเราจะต้องฟังไม่พอเราจะต้องดูแล้วก็ลงมือทำด้วยแล้วทำอย่างไม่หยุดยั้งเดี๋ยวเราก็เก่งค่ะเพราะว่าอย่าลืมดูวิดีโอเมื่อวานนะที่ชายหนุ่มอายุ26ปีที่เขาสร้าง
ขาทำถ้าคุณแม่ทำสิ่งในสิ่งที่ได้เห็นได้ดูคุณแม่กลับไปคุณแม่ทบทวนได้แล้วสิ่งนี้แหละค่ะไม่ต้องไปสนใจเลยมุ่งหวังตั้งใจในสิ่งที่มีอยู่เชื่อมั่นในตัวเองคุณแม่ก็ทำได้แล้วคุณแม่รู้ไหมคะคุณแม่อายุ60กว่าปีคุณแม่ปรับราคาได้สามีรอบข้างก็ภูมิใจในตัวแม่คุณแม่ทำได้เองก็ภูมิใจในตัวของคุณแม่เองดังนั้นครูอยากบอกทุกคนค่ะว่าสวัสดีค่ะคุณอัญชลีอยากบอกทุกคนค่ะว่าเราทุกคนทำได้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าทำยังไงบางทีเรารู้แต่ด้วยความขี้เกียจเราไม่อยากทำแต่ถ้าเรารู้ว่าทำแล้วได้รายได้เพิ่มทำไหมคะแม่ทำไหมคะก็ถึงจะตัดสินใจมาเนี่ยนะไกลก็ไกลไกลก็ไกลเนี่ยค่ะไกลก็ไกลครูอยากบอกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนดังนั้นแม่เมียนคะในฐานะครูโรสเป็นครูคนหนึ่งเป็นทั้งครูสอนและเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งที่ปรึกษาครูโรสเคยผ่านความลำบากเคยผ่านทำความผิดพลาดเคยผิดพลาดเรื่องของธุรกิจแล้วครูโรสไม่มีโค้ชแต่ตอนหลังเนี่ยอะไรที่ทำให้ครูโรสเจริญเติบโตก็เพราะว่าครูโรสช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนมีหมอนวดตั้งหลายล้านปรับราคาขึ้นเยอะแยะเพราะว่าเขาทำได้เขาเชื่อมั่นในตัวเองดังนั้นหนูอยากฝากแม่เมียนว่าตอนนี้แม่เมียนมีทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่าอยู่ในตัวนั่นคือความสามารถแม่เมียนรู้ไหมคะคนที่บอกว่ารักเราจะมาหาเราเนี่ยมันมีทั้ง0ถึง10แม่เมียนนี่15ค่ะ15ค่ะมาถึงเลยสาธุ15ค่ะเพราะฉะนั้นเอาความรู้ตรงนี้กลับไปใช้กับลูกค้าให้นึกถึงว่าที่ครูโรสบอกเนี่ยต้องทำอย่างนี้นะเรื่องทำยังไงที่ลูกค้าจะมาที่ร้านโดยไม่ต้องจ่ายเงินเห็นไหมมาแล้วคุ้มเลยนะคะมาแล้วคุ้มคุ้มสุดๆคุ้มค่ะคุณสุดคุ้มว่าเราได้มาไม่ได้เตรียมนะคะไม่ได้เตรียมกันเลยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้วางแผนก่อนเลยสวัสดีค่ะคุณกึ่งกลางดวงใจขอบคุณมากนะคะถ้างั้นครูขออนุญาตให้พวกเราแชร์ไปบอกเพื่อนๆได้นะคะว่าตอนนี้ถ้าเราจะทำธุรกิจร้านนวดไทยเนี่ยอย่าเพิ่งบอกตัวเองว่าทำไม่ได้อย่าเพิ่งมีฟิก mindset หรือว่า loser mindset เราจะต้องมี mindset ที่บอกว่าเฮ้ยที่ฉันทำเนี่ยก็เพราะฉันอนุญาตให้ฉันไปเชื่อคนอื่นที่ฉันทำแบบนี้เพราะว่าฉันเองใจอ่อนเองฉันเองอนุญาตให้เขามามีบทบาทในชีวิตของเราจริงๆแล้วคุณเนี่ยทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะโดยที่คุณตัดสินใจรู้สึกมีความสุขไหมว่าถ้าเราตัดสินใจทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แม่เมียนได้เห็นค่ะเวลาที่ครูโรสรับโทรศัพท์แม่เมียนได้เห็นค่ะเวลาที่ครูต้อนรับลูกค้าเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราปรับเปลี่ยนตัวเองได้เนาะวันนี้ขอบคุณคนนั้นด้วยค่ะคนนั้นขอบคุณนะคะคุณสามีค่ะอย่ากราบเท้าเลยค่ะครูจะบอกเลยนะใครมีสามีช่วยเหลือสนับสนุนอย่าลืมกราบสามีคุณนะคะสามีแม่เมียนนะมาเป็นหุ่นให้สามีแม่เมียนช่วยเรคคอร์ดสามีแม่เมียนช่วยทุกอย่างลืมเอาของก็ไปเอาของทำอะไรแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยครูบอกได้เลยค่ะคนที่อยู่ข้างเราเนี่ยเป็นคนที่เราควรจะแคร์มากที่สุดโปรดอย่าแคร์คนที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยขอให้แคร์คนที่อยู่ข้างเคียงเราและอยู่คู่กับเราตลอดไปครูโรสอยากบอกว่าถ้าหากว่าคุณมีโอกาสได้เรียนหรือว่ามีโอกาสมาทำบวกครูโรสยินดีค่ะด้วยความยินดีที่จะเป็นโค้ชให้ดูแลว่าเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องมีกรอบ mindset ที่ดี 80% สำเร็จค่ะแล้วอีก 20% เรื่องของทักษะการนวดเรื่องของทักษะการปิดการขายเรื่องของทักษะการต้อนรับการสื่อสารกับลูกค้าสื่อสารยังไงให้ลูกค้ามาหาเราสื่อสารยังไงให้ลูกค้ากลับมาแล้วกลับมาอีกและสื่อสารยังไงให้คนทั่วโลกเห็นเราตอนนี้รู้แล้วเนาะรู้แล้วค่ะแม่เมียนขอบพระคุณมากค่ะทุกคนขอบคุณคุณรถค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนที่เราไม่ต้องลงเปลืองเงินโฆษณาเราไม่ต้องเปลืองเลยเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าความไม่รู้เนี่ยแพงมากแม่เมียนบอกพี่ๆน้องๆ อีกครั้งหน่อยสิคะนะคะพี่ๆน้องๆ นะนะคะที่เรียนเข้าไปเรียนในออนไลน์หรือดูได้เรียนในครูนะแต่ยังไม่มั่นใจนะต้องดูหลายๆรอบหรือว่าเอาจริงๆเลยมาโค้ชกับครูตัวต่อตัวนี่เราจะได้โอ้โหมากมายเลยที่ครูจะเวลาให้เรานั่นแหละความลับมันมีค่ะความลับมัน
ทุกความสำเร็จจะมีร่องรอยของความสำเร็จให้คุณก้าวเดินนะคะแล้วการที่ได้เรียนตัวต่อตัวเนี่ยเหมือนเด็กสิทธิเอกเลยค่ะรู้ทุกจุดว่าเราอ่อนตรงไหนรู้ว่าเราจะดึงศักยภาพอะไรมาใช้อีกเพราะฉะนั้นบางคนอายุจนจะ70 80แล้วยังไม่รู้ตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะแนนซี่สวัสดีค่ะแม่เมียนเนี่ยแนนซี่ทักทายจ้ะน้องแนนน้องแนนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะสวัสดีค่ะนะครูก็ขอให้ทุกท่านนะคะแชร์ไปได้ค่ะถ้าใครมีโอกาสอยู่ใกล้ๆฮัมบวร์กนะคะติดต่อครูโรสได้ครูรับสัปดาห์ละ1ท่านค่ะ4สัปดาห์ก็4ท่านพอค่ะดังนั้นครูบอกได้เลยถ้าอยากสำเร็จเร็วต้องไปอยู่ใกล้กับคนสำเร็จถ้ามาเรียนไม่ได้ก็เรียนออนไลน์ก็ได้ค่ะถ้ามาโคชชิ่งไม่ได้ก็เรียนออนไลน์ก็ได้ค่ะเพราะอย่างน้อยๆเรียนออนไลน์เรียนได้เป็น10ครั้งเรียนคนเดียวไม่พอลูกและสามีก็เรียนได้อีกค่ะโอเคด้วยความรักและขอบคุณพวกเราขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแม่เมียนน้องๆขอบคุณค่ะแม่เมียนสวัสดีค่ะน้องๆนะคะแม่เมียนทักทายทุกคนเลยสวัสดีค่ะโอเคจบเอ็นเดอร์เห็นไหมแม่เมียนนี่คือสตรีมอัพชัลต์เดี๋ยวอัพชัลต์